The 2009 World Scrabble Champion. It's Pakorn Namitra Mansuk from Thailand. Scrabble is everything. มันไม่ใช่แค่เกมแล้วมันก็ไม่ใช่แค่กีฬาคำเด็ดของหนูก็คือ seating stat e a t i n s รู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสารที่อยู่ในข้าวโพดคูวาสครับ k u v a s z แปลว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับที่ทัวร์นาเมนต์ที่ต่างประเทศอ่ะ100 200คนก็เยอะแล้วมาเจอไทย 10,000 คนต่างชาติจึงขนานนามว่า the city of scrabble เลย Good morning Baltimore ผมก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกับนักกีฬาคนหนึ่งที่อยากเป็นที่1คือหนูอยากเป็นแชมป์อยู่แล้วอะค่ะแชมป์โลกมันยากแต่หนูก็ต้องทำให้ได้ค่ะเกมเนี้ยมันต่อสู้กันด้วยไหวพริบผิดพลาดนิดเดียวมันจะทำให้แพ้ได้เลยผมใช้เท้าครับแล้วเอามายกขึ้นมาบนโต๊ะเงี้ยคือมันดูแบบดูไม่ดีหรือเปล่าหนูอ่านได้อย่างเดียวแค่นั้นแหละค่ะเปก็ยังไม่ได้เลยค่ะ T E N T I E R Tenier หนูเล่น Scrabble มาประมาณ6ปีแล้วค่ะชื่นชอบมากเลยค่ะหนูเล่น Scrabble เพราะว่าหนูอยากได้ทุนเนี่ยไปเรียนต่อถึงมหาลัยก็คือมหาลัยมันก็จะมีแบบโควต้านักกีฬาค่ะหนูอยากแบบได้ทุนนั้นค่ะเพราะว่าฐานะก็ไม่ได้ดีค่ะก็อยากได้ทุนนั้นในประเทศไทยครับเป็นอันดับ1ในกีฬา Scrabble เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่รุ่นอนุบาลประถมมัธยมและทางมหาวิทยาลัยครับก็มีโควต้าพิเศษชื่อโควต้าผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา Scrabble โดยเฉพาะสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเก็บพอร์ตทำพอร์ตการแข่งขันวันหนึ่งถ้าเขามีผลการแข่งขันอันดับต้นๆของประเทศนะครับในวันนั้นนะครับความฝันของเขาก็จะเป็นเรื่องแค่เอื้อมเลยตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ลูกเนี่ยทั้งนักเรียน8คนครู2ก็จะไปแข่งขันตอบคำตอบภาษาอังกฤษขอให้ทีมมังกรจงเป็นแชมป์ในวันนี้ด้วยเชิญสาธุสาธุกลอรี่ทูสลิปปิ้งดักว่ะหรืออุ้มจะนั่งหน้าไหมนั่งตรงนี้แหละค่ะหนูนั่งกับพี่มะนาวนั่งใกล้ใกล้กันคุณครูคะสวัสดีค่ะหนูฝันตั้งแต่หนูเข้าคอร์สเบิร์ดมาตั้งแต่ป.5 ป.6 ค่ะอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติประเทศอยากมีธงติดตรงหน้าอกอะค่ะเป็นนักกีฬา Scrabble ทีมชาติไทยครับความสำเร็จสูงสุดของผมที่เคยได้รับนะครับก็ได้อันดับ3การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนโลกปี2018ที่ดูไบอาหรับเอมิเรตส์ครับก็ในเมืองไทยครับถ้าทุกๆคนพูดถึง Scrabble ก็จะคิดถึงผมด้วยมันเข้ามาแบบว่าเป็นกิจกรรมนึงแทบจะเป็นครึ่งนึงของชีวิตไปแล้ว45ถ้าคิดถึงก็การเล่นกับคนต่างชาติเนี่ยครับอยากให้กีฬามันกลับมาเล่นผมอยากแข่งครับผมเค
คำพูดของพ่อก็มีผลกับผมมากครับข้างไหนที่ผมแพ้แล้วถ้าเขาพูดกับผมว่าแบบเชื่อป้ามึงกลับมาได้มึงใจเย็นๆและสุดท้ายมันก็กลับมาได้จริงๆครับแค่เขาเชื่อว่าผมจะทำได้ผมก็จะทำได้ครับผมก็ไม่เสียใจที่ไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นนะผมตอนแรกเพื่อนอาจจะล้อจริงครับตอนเด็กๆแต่พอเล่นด้วยกันสักพักเพื่อนเขาก็สนิท กับผมครับผมคือผมเห็นเขาตั้งแต่อยู่เรียนเก่าวันม.3ครับคือเห็นตอนนั้นผมอยากเล่นนะพอขึ้นม.4มามีเห็นเพอร์ซนัลสมาร์ทคัฟเวอร์ผมก็เลยลงครับแบงก์ก็จะเป็นเด็กคนแรกที่สมัครเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็พอฝึกท่องคำศัพท์มีแบบฝึกหัดให้ทำแบงก์ก็ทำได้เร็วถ้าเทียบกับเด็กในรุ่นเดียวกันนะคะเวลาจัดการแข่งขันก็คือเขาก็จะชนะเพื่อนๆตลอดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับลงไหมครับเนี่ยทางเขายากอยู่นะครับแอดเวนเจอร์อยู่นะพักก่อนดีครับเป็นไงสบายดีสบายดีครับผมชอบเล่นเด็กไทยมีความสามารถแล้วก็มีอีกเยอะที่ยังขาดโอกาสเราจึงตั้งปณิธานแล้วว่าเราทำอะคาเดมี่เนี่ยก็คือช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสนั่นเองนะครับดีใจมากที่ค้นหาแล้วผมอยากจะได้รู้วิธีถูกต้องครับว่าต้องเล่นยังไงการทดสอบนี้คุณครูจะให้ดูคำศัพท์ที่สมบูรณ์ถูกต้องก่อน1รอบ8วินาทีเสร็จปุ๊บคุณครูจะสลับคุณน็อกจะสลับตัวอักษรให้น้องแบงค์เนี่ยเรียงเป็นคำที่ถูกต้องโดยใช้เวลา8วินาทีเช่นกันเริ่มได้แล้วเยี่ยมมากยอดแบงค์ต้องการเข้าร่วมทำการแข่งขันอย่างน้อย1ทัวร์นาเมนต์ก่อนเราเชื่อว่าถ้าเขาได้แข่ง1ครั้งนะครับเขาก็จะสามารถแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่อไปได้เหมือนกันฝากขนมไว้ที่ใครได้มั้งว่ามอยากได้แชมป์ค่ะเพราะว่าเราจะได้เก็บสะสมคะแนนเพื่อจะเป็นเยาวชนทีมชาติถ้าไม่ได้ก็คือเขาก็จะไม่แน่นอนว่าคนนี้เก่งจริงหรือเปล่างานนี้ที่1แต่งานหน้าที่2ที่3อย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนค่ะ
เก็บดีๆนะไม่จำเป็นเกมในโลกนี้จะต้องใช้สกิลของสมองสองซีกฝั่งทางขวาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจินตภาพฝั่งขวาจำคำศัพท์จำให้ได้มากที่สุดส่วนซีกซ้ายคิดวิเคราะห์วางแผนScrabble มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่า choice เขานะครับสามารถ generate ออกมาได้อย่างแน่นอนก็จะทำให้ choice ออกมาเป็น top choice เราเรียกว่าเทรนมนุษย์ให้คิดออกมาให้ได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดนั่นคือหัวใจสำคัญสำหรับการเล่นสำหรับผมครับชนะ225ตั้งแต่แข่งมาหนูแพ้1ตลอดแต่นี้คือหวังว่าคงจะชนะรวด400ขึ้นหมดเลยดูจากการได้คำตอบก็ถูกรอบแรกเลยเข้าชิงกับอัสสัมชัญที่เป็นคู่ปรับเราก็คือไม่คิดว่าจะได้เข้าชิงกันยังไงก็ต้องชนะเขาให้ได้พร้อมจะได้กับพี่ยังพร้อมจะเกิดแล้วพี่ถามพี่มากถามพี่ดีกว่าพี่อะพร้อมยังได้ถามพี่ดีกว่าประสบการณ์30กว่าปีของพี่ต้องสอนอะไรเองบ้างนะได้บ้างแหละอะไรนะเดี๋ยวนะพี่ประสบการณ์เท่าไหร่นะพี่อายุ30บิน21ครับพี่แข่งช่วง23ถึง27เดือนเดือนนี้พี่เดือนนี้เวลามันยังเหลือเยอะในบางสาใช่มั้ยเวลาเหลือเยอะก็สามารถดึงได้นิดหน่อยไปดึงเกมให้บางสาเลยก็ใช้เอาคิดปิ้งโกนานสิ่งที่คิดว่าเตรียมพร้อมแล้วมีอะไรบ้างสิ่งที่คิดว่าพร้อมแล้วอ่ะก็จริงๆก็พอเรื่องคำศัพท์เรื่อง strategy อะไรที่เทรนมาก็โอเคแล้วพี่จะติดก็อย่างที่พี่รู้ดีแล้วปัญหาของผมเองอ่ะเรื่องการคอนโทรลตัวเองมากกว่ามันเป็นปัญหาของผมมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่การเล่นเกมนี้แหละก็คือบางทีเวลาผมแพ้เยอะๆหรือว่าแบบเจอคู่ต่อสู้ลงแต้มหนักๆอะไรหน่อยคือผมจะหัวเสียแล้วก็หงุดหงิดง่ายเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วมันก็ไม่หายขาดมันยังมีอยู่มันยังเกิดขึ้นอยู่ครับผมเป็นครอบครัวคนจีนนะครับก็จะเป็นครอบครัวใหญ่เลยผมเป็นลูกชายคนโตด้วยอาจจะสตริกนิดนึงเรื่องการศึกษาที่ผมมาโฟกัสกับกิจกรรมสครับเบอร์อย่างนี้มากมายบางทีเขาก็เป็นห่วงว่าจะทำให้เสียการเรียนหรือเปล่าพูดกันตามตรงผมไม่ได้สนใจการเรียนขนาดนั้นเลยผมทุ่มเวลามากกว่าครึ่งให้กับสครับเบิลมากกว่าครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมผมอยากให้เป็นการเข้าร่วมที่มันอิมแพคด้วย
ไม่ใช่แค่เรื่องแค่ความตั้งใจหรือแค่อยากจะเล่นของเขาผมอยากให้เขาเป็นคนที่ไม่มีแขนอะแต่ชนะคนมีแขนได้ที่เขาต้องเพิ่มก็คือเรื่องของคำศัพท์ยิ่งท่องได้มาก choice เขาก็ยิ่งมีมากตอนนี้ผมว่าผมขาดคำศัพท์ครับผมไม่ค่อยรู้ว่าอะไรวางอะไรได้บ้างสู้ไปด้วยกันครับB J D J M J R J S J T J A W J A Y J E E J E U J E T ในการแข่งขันนะครับก็จะมีฟอร์แมตมีเงื่อนไขต่างๆแต่แบงค์เขาอ่ะเขาขาดอุปกรณ์ในการเล่นที่สำคัญนั่นก็คือแขนของเขานี่แหละเป็นอุปสรรคใหญ่ที่จะทำยังไงเขาถึงจะได้เข้าร่วมงานในขันเรายังพยายามนึกภาพอยู่ว่าดีเรคเตอร์เขาจะThe great city of Baltimore, I want to welcome you all to our great city for the 2022 Scrabble Players Championship. This is the biggest Scrabble tournament, and I am so delighted to host you all right here in Charm City. มาที่นี่ก็ได้เปิดโลกเลยทีเดียวได้เจอกับ native speaker ของจริงแล้วก็ผู้เล่นที่เขามีประสบการณ์เยอะๆที่ชื่อเราเนี่ยเขาไม่มีความหมายอะไรกับเขาก็คือก็ครับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ก็ดีมากทีเดียวครับ Good morning Baltimore We have almost 300 people in the tournament over 5 divisions so you guys have a great time over the next 5 days ก็ตื่นเต้นและค่อนข้างเกรงว่าเป็นครั้งแรกที่เจอผู้เล่นระดับขนาดนี้ครับหลังจากช็อตที่ลงแรเนสเข้าไปในตอนนั้นคือช่วยทำให้ฉีกแต้มหนีห่างออกจากเขาออกไปอีกนิดนึงครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ประคองแต้มไปเรื่อยๆไ
ไม่ต้องไปเล่นเสียงให้เขาได้คะแนนสูงๆกลับมาครับทุกงานค่ะไม่มีงานไหนที่ไม่เจอยังไงก็ต้องชนะเขาให้ได้อยากชนะโรงเรียนดังๆตอนนั้นหนูก็คิดว่าเขาจะบิงโกหรือเปล่าเพราะว่าหนูรู้สีหน้าเขาอยู่แล้วไม่ตกใจค่ะก็คือบิงก็บิงเพราะว่าคะแนนยังใกล้เคียงกันอยู่ X มีตัวคะแนนเป็น8ค่ะลงแว็กซ์ไปได้35คะแนนคูณ2ทั้งคำแล้วก็ได้คูณของตัวอักษรด้วยเขาลง VAGS Challenge ด้วยแบบไม่ต้องคิดเลยก็คือเรามั่นใจแล้วผมขอเช็คคำสอบครับขอเชิญแล้วผมขอการเปิดให้เพื่อนก็เกิดว่าไม่มีครับ VAT S ไม่มีนะไม่น่าจะสนุกกับการไม่ได้คะแนนครับแล้วก็ที่การสแตนเดอร์หนูมีตัวแซดพอตาหนูลงก็เลยคิดคะแนนตัวแซดก็เลยลง Z ED เอาคะแนนไว้ก่อนง่ายๆเพราะว่าหนูตามเขาอยู่พอเขาบิงโกตาที่2มีแบงค์2ตัวเงี้ยก็คือปวดหัวแล้วเริ่มปวดสมองตอนนั้นพอเขาลงบิงโกมาเสร็จก็คือคิดแปะช่องแดงเพราะว่าเขาลงข้างล่างแล้วมันช่องแดงมันเปิดก็เลยลงคิด5ตัวมั่นใจว่ามีก็เลยลงค่ะ30คะแนนได้ที่มาครับ112ต่อ180สูสีมากเลยค่ะคิดว่ายังจะชนะได้อยู่สไตล์การเล่นของเราคือเก็บบิงโกลงสั้นบิงโกลงสั้นก็คือมันจะไม่ได้คะแนนเยอะถ้าลงสั้นแต่หนูลงคะแนนเยอะลงยาวเงี้ยถึงเขาจะบิงโกแต่หนูก็ตามเขาทันสี่ในเกมแรกชนะด้วยเพราะฉะนั้นชั้นตัดมาในแต่ละส่วนเกิดด้วยความโกรธเป็นสี่รอบเงินเส้นขาต่อไปด้วยอ้อมเงินหินจ่ายจังหวัดสิงห์สุขาค่ะจะได้โอเคครับยินดีด้วยครับจัดต้นที่หนูเล่นไม่เป็นเลยก็คือไม่อยากจะถอยหลังไปแล้วค่ะก็คือต้องทำให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะตอนรู้จะมาแข่งแล้วผมไปจำตั้งแต่พื้นฐานนะผมแล้วก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆเพื่อท่องจำศัพท์ผมครับผมจะมองผ่านๆตาแล้วก็
กลับมาเขียนอีกรอบนึงแล้วพูดไปด้วยท่องไปด้วยแล้วโอเคพร้อมไหมผมพร้อมใช่ครับพร้อมเตรียมตัวมาดีครับไม่ว่าจะเจอใครก็ช่างเราคนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเราแข่งตัวเองอย่างแรกแล้วก็คิดเสมอว่าเรามีโอกาสชนะเราชนะได้ทุกคนสู้ครับมีความกังวลนิดหน่อยครับผมคือผมใช้เท้าครับแล้วเอามายกขึ้นมาบนโต๊ะเงี้ยคือเขาแบบมันดูแบบดูไม่ดีหรือเปล่าก็มีความกังวลตรงนี้อยู่พอตัวครับผมก็น่าจะร่วมได้นะน่าจะแข่งได้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาช่วงตัวเทียบคนกันนะครับในส่วนของ A-Mac ตอนต้นนะครับ A-Mac ตอนต้นสำหรับการแข่งคนนี้ก็จะมีตื่นเต้นแล้วก็มีกลัวผมก็กังวลว่าเขาจะให้ผมเอาเท้าวางหรือเปล่าโอเคเขาเริ่มเลยครับเอ็มแอบออกไปเริ่มเลยครับทุกแกนเลยครับเริ่มเลยนะครับลูกชาเลนจ์ที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงประธานจะรอนิดนึงถึงความคาดหมายแต่คือเสียงก็โผล่โผล่ขึ้นมาจริงบิงโกแล้วผมก็คะแนนหายไปเป็นร้อยเลยเป็นทัวร์เมนต์แรกนะผมก็จะมีตื่นเต้นบ้างครับไม่เคยแข่งกับคนอื่นเนาะเป็นยังไงปกติก็เล่นคู่น็อกผมที่ยังไม่ติดแล้วสู้ไม่ได้เลยผมก็เลยเป็นกังวลว่าถ้าไปเล่นคนอื่นมันจะสู้ได้ไหมเจ็ดครับตัวอะไรครับตัวเอทครับผมต้องจำศัพท์ 4-5 คำเพิ่มครับผมแต่ว่า 4-5 ตัวที่เขาลงมาผมไม่รู้ผมไม่กล้าชาเลนจ์นะครับเพราะว่าผมไม่รู้อะว่ามันมีจริงหรือเปล่าผมชาเลนจ์ไปผมก็เสียตาฟรีแล้วเขาอาจจะทะแนนทำคะแนนนำห่างผมอีกเงี้ยครับก็เลยต้องจำเพิ่มครับผมตอนแรกก็คิดว่าอาจจะชนะได้ตา2ตาครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับผมก็เนี่ยครับดีใจผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะชนะได้3ตาคำเขามัน20อ่ะแล้วเขาโคตรเก่งนะเขาเคยเป็นแชมป์พอดเวิร์ดแล้วเขาก็ได้รอบนั้นเหมือนจะได้ที่3ไม่ก็ที่4อ่ะ4ถ้าพี่ไม่เจอ2คนนั้นพี่อาจจะได้1ใน10ก็ได้ไอ้เนี่ยผมไม่เห็นเรียนด้วยวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็เหมือนทุกวันแหละฮะการมาเล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันไม่สบายอยู่แล้วก็ต้องคิดทุกเทิร์นที่เล่นเลยทุกตัวอักษรนี่ก็เหนื่อย
เหนื่อยครับเหนื่อยมากเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสำคัญมากทีเดียวเพราะว่ามีตำแหน่งเข้าชิงเป็นเดิมพันอยู่เหมือนกันครับความเครียดเนี่ยมันจะทำให้แพ้ได้ Scrabble ในระดับชิงแชมป์โลกเนี่ยมันจะวัดกันแค่การพลาดนิดเดียวเองต้องเป็นคนที่มีสมาธิ Yeah, he's really taking a lot of time here. I think he really feels like at this point now that he's down by basically bingo 71 pointsมัน50-50อะครับในช่วงเวลาตอนนั้นแต่ว่าก็ถ้าคำนี้มันมีขึ้นมาคือผมจะได้เปรียบทันทีในเกมนั้นโอ้ he is trying gummies oh that is risky and if Wasim challenges itHe was thinking about it for so long. I wonder if, like, he convinced himself he knows it. ก็แบบว่าทันจังหวะเกมเสียเลยครับจากการที่ผมโดนยกในที่ผมเสียเทิร์นในตอนนั้นเขาได้ลง5ตัวเท่ากับเขาจะได้จั่วเพิ่มอีก5ตัวจากในถุงนี่คือรีวอร์ดของเขาเขาก็ได้รับเบี้ยที่สามารถแทนตัวไหนก็ได้So retunes is coming down at this point, and so that will, I think that's very appropriate as a play, and this gives Wasim a 151-point lead. ไม่คิดก็คิดว่าได้เลยไม่ได้พลาดเลยแม่งสวยทำไมสลายคนดูบางทีเวลาผมแพ้จะเก็บความผิดพลาดเหล่านี้มาคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเสียในเกมต่อๆไปด้วยระหว่างที่เล่นเกมถัดไปจะมันจะชอบคิดว่าเอ๊ะเกมที่แล้วเป็นอะไรทำไมถึงแพ้เอ๊ะตอนนั้นแพ้แค่หนึ่งอ่ะตกรอบเลยเขาได้เข้าชิงโซ
ที่ชลบุรีวันที่90กันยาก็น่าจะไม่พลาดประมาณ 100% แน่นอนFABBER FABBER GABBART GAB หนูไม่ยอมลดความพยายามที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติถึงรู้ว่ามันจะยากค่ะ BO GABBLE GABBLER GABBLER GABBRO GABBRO GABBROS GABBROI ความแตกต่างของ Scrabble กับหมากกระดานอย่างอื่น Scrabble เนี่ยมันมีเรื่องของ Destiny คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะจับตัวอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะบริหารการเล่นของเราให้ดีที่สุดแต่เราไม่สามารถที่จะกำหนดชะตา Destiny ของเราได้อันนี้ที่แพ้แบบไม่น่าแพ้แล้วตัวเองหัวเสียไปแล้วครับแล้วอารมณ์มันยังอยู่ในเกมถัดไปบางทีตัวเบี้ยบนแป้นมาแบบเอ้ยมองแวบแรกเหมือนคิดไม่ออกซึ่งเอ้ยพอมาย้อนดูทีหลังอ้าวไม่ใช่นี่หว่าแล้วมันมีคำที่สร้างออกมาได้ซึ่งเฮ้ยเราก็รู้จักคำนั้นนี่หว่าสิ่งเหล่านี้ก็ย้ำเตือนมากว่าแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับสแครปเปอร์นะครับก็คือทำให้ดีที่สุดจนเบี้ยตัวสุดท้ายในถุงGood morning, everybody. It's the fifth day of the Nationals. Come on, Scrabble. Yes, everything can happen. ก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดจะมีเกมที่แบบว่าเล่นไม่เอาไหนเลยแย่จริงๆแต่แบบเฮ้ยก็ชนะได้โดนยบเลยดีไม่ถึงที่เคยโชคดีมากนะจริงนำมาทั้งเกมแพ้ตอนผิดจังหวะอะไรอย่างนี้มาซึ่งทุกเกมเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยเป็น it's the beauty of this game rightตึงเครียดมากครับจริงๆก็คือวันนี้ก็มันยังมี there are something to play for yeah so yeah ก็คือก็ยังต้องเล่นต่อไปครับยังไม่จบก็ทำต่อไปทำให้ดีที่สุดครับ so Alex ซีโฮมนะครับผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีพรสวรรค์พอสมควรก่อนหน้านี้ในทัวร์นาเมนต์ผมเจอเขามา2เกมแล้วซึ่งผมแพ้หมดเลยผมชนะเขาไม่ได้เลยสักเกมซึ่งแน่นอนเกมนี้ก็เป็น1เกมที่ยากที่สุดเหมือนกันในทัวร์นาเมนต์นั้นครับอารมณ์แบบว่าเป็นเกมแข่งชิงที่3ระหว่างผมกับอเล็กซ์ถ้าชนะก็จะได้ที่3แต่ถ้าแพ้อาจจะหลุดไปไกลถึงอันดับ5ถึง7เลยแน่นอนว่าเกมนั้นผมคาดหวังเต็มเหนียวเลยว่าผมต้องชนะ
เกมนั้นอเล็กซ์เปิดเกมได้สวยมากสามตาแรกของเขาได้เกิน200คะแนนแล้วซึ่งถือว่าโหไวมากๆและการเกมเขาก็ทำสิ่งที่เป็นเล่นเกมผู้นำครับก็คือเล่นสกอร์ไปเรื่อยๆปิดการไม่เปิดโอกาสให้ผมมากมายนะผมก็ทำได้ดีที่สุดแล้วในส่วนของผมแต่ว่าเขาใช้ตัวเบี้ยที่โจขึ้นมาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดฉะนั้นก็เป็นเขาครับที่ได้ชัยชนะในเกมนั้นไปมาไกลกว่าที่ผมคิดไว้เยอะก็ภูมิใจในตัวเขานะก็ไม่คิดมากไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้รับจดหมายจากสมาคมว่าเราติดทีมชาติไปแข่งที่อินเดียตอนนั้นก็คือรีบให้ตากับยายดูเลยค่ะก็คือดีใจมากตอนนั้นก็คือไม่รู้จะพูดไงมาจิเปอร์กินอีจิเปอร์มาเด้อกินอีถ้าสมมติมีแฟนด้วยเรียนตั้งใจเรียนด้วยได้ไหมถ้างั้นเรียนได้ไหมแล้วใครจะมาดูตาได้ไหมได้ดูเหมือนคลายออกเลยนะสครับเบิลสำคัญก็คือแบบมันเป็นทางสู่อนาคตที่หนูอยากใฝ่ฝันเดี๋ยวเพิ่งยอมแพ้เราถ้าเกิดมานั่งท้อแท้อย่างเงี้ยเราก็อยู่อย่างนั้นแหละครับเลิกท้อแล้วก็มาแบบหาวิธีว่าเราทำยังไงถึงจะเหมือนคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นก็อยากจะแบบทำให้ได้เหมือนคุณน้องครับผม Coming in fifth place, hailing from Thailand. Now wait for it. I asked for a pronunciation on his name. The pot. That's the easy part.Racha Ranu Retorn. Congratulations, Pat. Did I do the name right? Yes, perfect, yeah. Thanks for that. I wrote it on the sheet.มันครบทุกอารมณ์จริงๆกับวันนี้ทั้งแย่โมโหเหนื่อยสนุกมีความสุขแฮปปี้ Are you going to come next year to Las Vegas?Let's see if I got any sponsor or not. Are you sure he's got sponsor? Yeah. มันให้ friendship มันให้มิตรภาพหลังเกมด้วยมันได้ทุกอย่างจริงๆเกมนี้มัน it give you everything
าจจะนานแต่มันทำให้หัวใจเราได้พบกับสิ่งที่เดิมทีมันไม่เคยสะเทือนใจบรรยากาศที่มันเคยดีมาในวันนี้แสงมันเลือนไปตอนที่อาทิตย์ลงมาเยือนดินกูยังให้บอกกับวีมันมาเตือนใจเพราะว่าแม้ว่าต้องสู้อย่างลำพังกูมีพยานทำกับหมู่ดอนน้ำบันนั้นท้องฟ้าที่มองไม่เหมือนเดิมมันเสียเวลาดูแล้วมันไร้ซึ่งพลังก่อนนี้ยังมองเป็นประจำสิ่งที่ยังทำพอเราจะปรับมันกับควันมองแล้วก็อย่าไปกังวลไม่ต้องกังวลเพื่อนยังไม่ทันได้ระวังมันคงไม่มีใครรู้คำตอบที่ต้องการนะถ้าโลกนี้คืออาจารย์ในจักรวาลยังมีความลับมันไม่เห็นเหมือนนิทานวะไม่อยากที่จะมองละบางทีแค่อยากจะพักจากบทที่เล่นมันเฉยละเท่าไรที่มีได้ไงนะขึ้นไปบนท้องฟ้ากว้างใหญ่เพียงได้เห็นก็สุขใจนานเท่าไรที่ไม่ได้ไงนะขึ้นไปลำพังมาไกลจากวันคลอดมีแค่กูกับไมค์แค่ตัวกับใจกับใครที่ยังชอบความเดียวดายทำไฟกูมันมอดโชว์มีแทบฆ่ากูตายแต่บทสุดท้าย KA มันดันรอดรากที่มันกำลังงอกตัวกูไม่ให้มันลอกสะพานที่กูกำลังทอดต่อให้ไม่มีรางวัลมอบเกมนี้กูยังแพ้ไม่ได้ยังต้องพิสูจน์ไม่ใช่แค่ทำยอดแชมป์ไอ้ที่พวกมึงเห็นมึงยังไม่รู้กูต้องซ้อมกี่พันรอบก็ไม่ได้หวังให้พวกมันชอบห่วงแค่ว่าไทยจะไม่ทันนอกกูสลัดดินที่มันยังพอกไม่ต้องมีเงินหรือมีตังล่อมันคงไม่ต้องบอกกูพอจะรู้ว่าคนมันบ้าจี้ฟ้ากูไม่ได้มองเพราะว่าตอนนี้กูจมกับหน้าที่